ไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ท่านเหมือนกันนะครับเขามาแสงสอนบ่อยตรงนี้คืออะไรเพราะการทำนี้ในสภาต้องต่างฝ่ายต้องต่างทำหน้าที่ของตนเองถ้าไปแสงสอนในสภาสมบทบาทพระรามนี่เป็นเรื่องดีมากนะครับฝ่ายค้านตั้งกระทู้ท่านก็ต้องมาตอบการตอบกระทู้ในสภาคือการแสงสอนเราอยากเห็นสอนท่านพระรามองค์นี้มากเลยแต่ในชีวิตนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยมาตอบกระทู้เลยเป็นนายกที่ไม่เคยตอบกระทู้นะครับถ้าแผงสอนอย่างนี้เนี่ยบ่อยดีครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าความหมายของท่านเนี่ยอย่าให้พระรามแผงสอนบ่อยเนี่ยความหมายของท่านเนี่ยมันเลยแปลความไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ในความหมายเนี่ยถ้าผมมองว่าท่านมาถ้าเป็นบทพระรามก็ให้เล่นในสภาแต่ถ้ามาเล่นแผงสอนข้างนอกเนี่ยครับอันนั้นไม่ใช่บทในสภาแล้วถ้ามันเล่นบทอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณแสดงบทบาทผิดข้างนอกเนี่ยนะครับคุณก็แสดงบทบาทอื่นไปนะครับตามที่คุณมีหน้าที่มีอำนาจอยู่เขาให้แผงสอนในสภาไม่แผงเนี่ยนะครับมาแผงสอนข้างนอกระวังเขาจะหาว่าเป็นคนบ้านะรับบทบ้าอันนี้อันตรายนะครับผ่านไปกว่า10ชั่วโมงแล้วให้คะแนนรัฐบาลกับฝ่ายค้านของตัวเองวันนี้ฝ่ายค้านทุกคนที่ขึ้นทำหน้าที่เนี่ยผมก็ถือว่าเขาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับในเนื้อหาสาระที่เขาได้รับมอบหมายได้รับการเตรียมพร้อมเนี่ยผมไม่ให้คะแนนหรอกครับแต่ผมเห็นทีมงานฝ่ายค้านผมไม่ว่าจะเป็นของเพื่อไทยข้าวไกลเสรีรวมไทยนะครับประชาชาติเพื่อชาติพลังองค์ชนไทยที่ได้อภิปรายนะทุกคนทำหน้าที่ที่ได้มีการพูดคุยมอบหมายกันอย่างได้เต็มที่ในเวลาที่กำหนดด้วยนะครับก็ถือว่าขอบคุณส่วนฝ่ายรัฐบาลผมไม่ประเมินครับอันนี้ให้ประชาชนตัดสินเพราะถามวัวตอบควายอยู่ตลอดน่าจะจบในเวลากำหนดก็คงต้องจบครับเพราะฝ่ายค้านเราได้เวลามาอย่างจำกัดเพราะบริพยามบริหารเวลาโอเคขอบคุณครับ